ครับก็เป็นเหตุอุทกการที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับในพื้นที่ของสนโชคชัยเหตุเกิดริมถนนประดิษฐ์บรรลุธรรมขาออกนะครับประมาณ9นาฬิกาเศษนะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ต้องหานะครับคือนายเรวัตงามบุญปลอมเนี่ยนะครับขับรถให้กับคุณภูมิปกานะครับภูมิปกาวิ่งลงจากรถนะครับเรวัตก็ได้วิ่งไปแล้วก็เอาวุ้นมีดเนี่ยนะครับไล่ตามทันแล้วก็ใช้วุ้นมีดช่วงแทงเป็นวุ้นมีดยาวมาสัก4นิ้วเศษนะครับขอภาพนิ่งนิดนึงค่ะ